ลับมารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะครับยังคงพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้พิจารณาเป็นรายมาตราถึงหมวดรัฐสภาแล้วโดยก่อนการประชุมนะครับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการชี้แจงในส่วนของบทเฉพาะการถึงกรณีของการเลือกนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณพัทราพรมาลาโสรายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญครับคุณพัทราพรครับเชิญค่ะคุณวรพัฒน์คุณนิสาการคะตลอดการประชุมทั้ง2วันที่ผ่านมานะคะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยอมรับว่าการพิจารณานั้นยังคงล่าช้าค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะต้องเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จเนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้กับรัฐบาลในวันที่29มีนาคมนี้ค่ะค่ะวันที่3ของการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นอกสถานที่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ประชุมยังคงพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราต่อเนื่องจากเย็นวันนี้ซึ่งขณะนี้ถึงในหมวดรัฐสภาแล้วค่ะซึ่งกรท.จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันนี้เพื่อให้มีเวลากลับมาทบทวนในส่วนของบทเฉพาะการอีกครั้งโดยก่อนการประชุมนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ได้ชี้แจงถึงการเข้าใจผิดในส่วนของความผิดพลาดเรื่องเสียงของรัฐสภาที่ใช้เปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมืองได้ซึ่งเมื่อวานนี้กรท.แถลงว่าใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาแต่ความจริงนั้นยังคงใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาเหมือนเดิมเนื่องจากระหว่างการถกเถียงของสมาชิกกรท.นั้นมี2ตัวเลขที่นำมาพูดถึงในที่ประชุมจึงทำให้เกิดความสับสนและเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ขณะเดียวกันนะคะสมาชิกกรท.จึงเกรงใจไม่กล้าทักท้วงตนเองจึงขอยอมรับผิดพลาดในส่วนนี้ทั้งนี้นายมีชัยยอมรับว่าที่ผ่านมาตนได้คุยกับนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่เหตุในการปรับแก้บทเฉพาะการเพราะกรท.ได้เขียนไว้อยู่แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พอใจกับการปรับแก้ในครั้งนี้พร้อมยอมรับว่าการกำหนดให้คสช.มีอำนาจเลือกสว.สรรหาทั้ง250คนนั้นไม่ใช่การสืบทอดอำนาจค่ะเราหลักตรรกะของเราคือว่าคนที่จะมายื่นคำขอเพื่อเปลี่ยนเนี่ยต้องมี250คนของสสเพราะมันต้องครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะนั้นเวลาจะยกเว้นเนี่ยมันก็ต้องมี250คนเนี่ยมาอย่างเป็นอย่างน้อยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้อง2สัปดาห์2ใน3ซึ่งก็จะต้อง500คนก็ต้อง500คนครับหมายความว่าถ้า500คนก็เห็นดีเห็นงามก็โอเคแล้วก็กลับไปสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ไปเลือกนายกของเขาเองนะไม่ได้เลือกในที่ประชุมร่วมเพราะนั้นมันสืบทอดอำนาจไม่ได้หรอกเพราะเวลายกเว้นไอ้ไม่เอา3บัญชี3รายชื่อนั้นแล้วเนี่ยเราโยนกลับไปสสเลยเพราะว่าก็เมื่อได้รับข้อยกเว้นแล้วก็กลับไปดำเนินการกันเอาเองมันก็ไม่เกี่ยวกับสว.ที่ตั้งขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะนายมีชัยยังยืนยันว่าแม้ตนจะเป็นหนึ่งในสมาชิกคสช.แต่ก็จะไม่เข้าร่วมการสรรหาสว.อย่างแน่นอนเพราะไม่ต้องการให้สังคมครหาขณะที่กรอบเวลาการสรรหาสว.หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดให้มีการเลือกแบบสว.แบบไขว้ให้แล้วเสร็จก่อน15วันที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสส.เพื่อให้คสช.นั้นสามารถคัดเลือกพร้อมกับสว.ชุด194คนขณะเดียวกันนะคะเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นข้อเสนอผ่านนายอมรวานิชวิวัฒน์โฆษกกรท.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังกังวลว่าการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจจะไม่บรรลุเป้าหมายจึงเห็นควรให้จัดตั้งสภาการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังอยู่ใต้บริบทเดิมที่มีอยู่ควรเพิ่มอำนาจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีภารกิจให้ชัดเจนและมีงบประมาณร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้นะคะกรท.ยืนยันว่าไม่ได้ละเลยในส่วนนี้และไม่มีการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างแน่นอนค่ะค่ะและในช่วงที่ให้สัมภาษณ์นั้นนะคะประธานกรท.กล่าวติดตลกว่าในช่วงเวลาที่หลับนั้นยังฝันถึงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญตลอดเลยค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการประชุมกรท.นอกสถานที่ช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานีค่ะ
ขอบคุณคุณพัทราพรมาลโสนะครับรายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันแล้วนะครับว่าที่มีการแก้ไขไม่ได้เป็นการสืบทอดอำนาจนะครับซึ่งขณะนี้พิจารณาถึงในหมวดของรัฐสภายอมรับนะครับว่าล่าช้าก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าจะมีการส่งร่างสมบูรณ์ในวันที่29มีนาคมนี้ครับค่ะถ้าเกิดพรุ่งนี้มีความคืบหน้าอย่างไรจะมีการรายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะคะมาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนกันบ้างค่ะผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ให้การต้อนรับผู้บัญชาการฝ่ายการเมืองกองทัพอากาศจีนพร้อมกับหารือด้านความมั่นคงและกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศค่ะพลเอกสมหมายเกาตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับพลโทหยิวจงฟูผู้บัญชาการฝ่ายการเมืองกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพอากาศตามโครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็มีกำหนดการเยือนระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคมนี้โดยได้พบปะและร่วมสนทนาหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดในด้านของความมั่นคงและการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพทั้งสองประเทศรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นการรักษาในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวครับสำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมโรงแรมจัดอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวครับโดยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวให้ความรู้บทบาทของพนักงานโรงแรมและความปลอดภัยระดับชาติแนะนำเทคนิคการรอบรู้เฝ้าระวังรู้จักสังเกตเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุร้ายเช่นรู้จักสังเกตและจดจำบุคคลต้องสงสัยจดจำจากทรงผมแว่นหมวกรอยสักรถสีอะไรและทะเบียนพร้อมจดบันทึกรายละเอียดให้มากที่สุดครับรวมถึงถ่ายภาพและประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามเพื่อป้องกันเหตุก่อการร้ายนอกจากนี้นะครับโรงแรมต้องมีระบบตรวจสอบความปลอดภัยติดตั้งกล้อง CCTV และประสานงานกับตำรวจอย่างทันท่วงทีซึ่งถ้าหากพบข้อสงสัยก็สามารถโทรสายด่วนตรวจท่องเที่ยว1155ได้สำหรับการจัดอบรมนะครับจัดขึ้นใน5จังหวัดทุกภูมิภาคที่จังหวัดชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครครับเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยแล้วก็คนไทยนอกจากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยนะคะยังต้องมีการเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะมาถึงด้วยนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลใช่ค่ะมาดูในเรื่องของพิธีสำคัญของกองทัพอากาศในวันนี้กันบ้างค่ะได้มีการจัดพิธีสำคัญกันขึ้นโดยกองทัพอากาศประกอบพิธีวันที่ระลึกกองทัพอากาศประจำปี2559บวงสรวงพระวิญญาณบุพการีฐานอากาศและวีรชนฐานอากาศพร้อมกับมอบรางวัลบุคคลดีเด่นกองทัพอากาศค่ะพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกกองทัพอากาศประจำปี2559ที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและกองบัญชาการกองทัพอากาศโดยประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถดวงวิญญาณบุพการีฐานอากาศอดีตผู้บัญชาการกองทัพอากาศและวีรชนฐานอากาศณพระอนุสาวรีย์การบินของไทยในระยะแรกใช้สนามม้าสะประทุมหรือราชกรีฑาสโมสรต่อมาได้หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการบินและได้เลือกตำบลดอนเมืองโดยดำเนินการย้ายกำลังพลอุปกรณ์และเครื่องบินไปไว้อย่างที่ตั้งใหม่ในวันที่27มีนาคม2457กระทรวงกลาโหมจึงได้ยกฐานะแผนกการบินขึ้นเป็นกองบินฐานบกซึ่งก็ถือได้ว่ากิจการบินของไทยได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมากองทัพอากาศจึงถือเอาวันที่27มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศสำหรับปีนี้ตรงกับวันหยุดราชการกองทัพอากาศจึงกำหนดจัดพิธีในวันศุกร์ที่25มีนาคม2559เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่